กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนำคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนแสวงบุญอย่างดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลโดยได้จัดการประชุมชี้แจงปฏิบัติการแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก่อนเดินทางประกอบศาสนกิจที่ห้องประชุมอาคารโรงเรียนพระปริตติธรรมนครเขตประชาสรรค์วัดหัวลำโพงเขตบางรักกรุงเทพมหานครพระธรรมสุธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดหัวลำโพงเป็นประธานสงฆ์เปิดการประชุมชี้แจงปฏิบัติการพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลรุ่นที่1โดยมีนายมนัสธารจัยอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้เดินทางทั้งนี้นายมนัสธารจัยอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าสำหรับโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ให้มีการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยในปีนี้เน้นว่าต้องเป็นพระสงฆ์ที่ไม่เคยเดินทางไปยังสังเวชนียสถาน4ตำบลมาก่อนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ไปจาริกแสวงบุญเรียนรู้เข้าใจพุทธศาสนาจากสถานที่จริงสร้างศรัทธาต่อพุทธศาสนาและนำไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชนต่อไปซึ่งหลังจากกลับมาทางกรมการศาสนายังจะได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อรอการต่อยอดของพระสงฆ์ที่ได้เดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิและในปี2561ทางกรมการศาสนาได้นิมนต์พระสงฆ์และนำพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจอินเดียเนปาลรวม2รุ่นจำนวน270รูปคนโดยรุ่นที่1เดินทาง15มีนาคม2561ครับโครงการในการที่พระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมการศาสนาเนี่ยไปสังเวชนียสถานครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยได้ส่งพระราชทานกองทุนไว้นะครับเรียกว่ากองทุนส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนา80พรรษานะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็คารวะที่สนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยได้ไปสังเวชนียสถานนะครับเพื่อที่จะได้ให้ไปเห็นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ที่แสดงพระธรรมเทศนานะปฐมเทศนาเนี่ยในสถานที่จริงนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์เวลากลับมาแล้วเนี่ยจะได้นำมาเผยแผ่ได้มาอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับคารวะที่ไปนั้นก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่มาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็มาจากส่วนราชการต่างๆในกระทรวงวัฒนธรรมในกระทรวงต่างๆและของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและในการเดินทางไปครั้งนี้นะครับก็ดังที่ได้เรียนให้แล้วว่าที่สำคัญเราเรียกว่าสังเวชนียสถานเนี่ยที่หลักๆนะครับพระสงฆ์ที่ไปก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานกับเครือข่ายงานของกรมการศาสนานะครับเช่นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์โครงการชุมชนคุณธรรมนะโครงการลานธรรมลานวิถีไทยโครงการคลินิกคุณธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีเข้าวัดธรรมสวนะเป็นต้นนะครับแล้วก็โครงการคลินิกคุณธรรมนะครับและในปีนี้เนี่ยก็ได้กำหนดว่าพระสงฆ์ที่ไปเนี่ยนะครับขอให้เป็นพระสงฆ์ที่ยังไม่เคยเดินทางไปสังเวชนียสถานกับหน่วยงานใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนหลักแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เป็นพระสงฆ์ที่ยังไม่เคยไปเพื่อที่ท่านไปกลับมาแล้วเนี่ยก็จะได้นำมาเป็นหลักในการเผยแพร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะคุยกับทางพระสงฆ์ว่าท่านจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วก็ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแล้วก็หลังจากที่พระสงฆ์ท่านกลับมาแล้วเนี่ยนะครับทางกองทุนเนี่ยก็จะกันงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะให้พระสงฆ์ที่ท่านไป
สังเวชนียสถานมาแล้วเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจว่าท่านจะมีวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ให้ท่านได้เสนอโครงการที่มาขอรับการสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่สำหรับพระสงฆ์ที่เดินทางไปครั้งนี้นะครับ